7. นันทมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของนันทมานพ 1084 นันทมานพทูลถามดังนี้ชนทั้งหลายกล่าวว่ามุนีทั้งหลายมีอยู่ในโลกคำกล่าวนี้นั้นเป็นอย่างไรชนทั้งหลายย่อมเรียกบุคคลผู้เป็นไปด้วยญาณหรือว่ายอมเรียกบุคคลผู้เป็นไปด้วยความเป็นอยู่ว่าเป็นมุนี 1085 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้นันทะชนทั้งหลายผู้ฉลาดในโลกนี้ย่อมไม่เรียกบุคคลว่าเป็นมุนีเพราะได้เห็นได้ฟังและได้รู้เราเรียกชนผู้กำจัดเสนามารได้แล้วผู้ไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังเที่ยวจาริกอยู่ว่าเป็นมุนี 1086 นันทมานพทูลถามดังนี้สมณพราหมณ์บางพวกย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างเพราะศีลและวัดบ้างเพราะพิธีหลากหลายบ้างข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้นิรทุกข์สมณพราหมณ์พวกนั้นผู้ประพฤติตนเคร่งครัดในหลักการของตนนั้นข้ามชาติชราได้บ้างหรือไม่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด 1087 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านันทะสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศีลและวัดบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างสมณพราหมณ์พวกนั้นประพฤติตนเคร่งครัดในหลักการของตนนั้นก็จริงแต่เรากล่าวว่าพวกเขายังข้ามชาติและชราไม่ได้1088นันทมานพทูลถามดังนี้สมณพราหมณ์บางพวกย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศีลและวัดบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างหากพระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสว่าสมณพราหมณ์พวกนั้นยังข้ามห้วงกิเลสไม่ได้แต่ข้าพระองค์ผู้นิรทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นใครเล่าในเทวโลกและมนุษย์โลกชื่อว่าจะข้ามชาติและชราไปได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด 1089 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านันทะเราย่อมไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดถูกชาติและชราโอบล้อมนรชนเหล่าใดในโลกนี้และรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้หรือศีลและวัดได้ทั้งหมดทั้งละพิธีหลากหลายทั้งปวงกำหนดรู้ตัณหาได้แล้วเป็นผู้หมดอาสวะเรากล่าวว่านรชนนั้นแลชื่อว่าข้ามห้วงกิเลสได้แล้ว 1090 นันทมานพกราบทูลดังนี้ข้าพระองค์ชอบใจพระดำรัสนี้ของพระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าแต่พระโคดมนิพพานที่ปราศจากอุปธิพระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วนรชนเหล่าใดในโลกนี้ละรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้หรือศีลและวัดได้ทั้งหมดละทั้งพิธีหลากหลายทั้งปวงกำหนดรู้ตัณหาได้แล้วเป็นผู้หมดอาสวะแม้ข้าพระองค์ก็กล่าวว่านรชนเหล่านั้นชื่อว่าข้ามห้วงกิเลสได้นันทมานวกะปัญหาที่7จบ